ช่วงนี้เรามาสนุกกันต่อกับหนุ่มน้อยหน้าหวานที่จะโยกย้ายสายสะโพกจนคุณผู้ชมจะต้องโบกมือตามเดี๋ยวเราไปคุยกับเขากันสักนิดนะกันค่ะสวัสดีครับผมชื่อน้องเกรซอายุ6ขวบมาจากจังหวัดอุดรธานีครับตอนนี้ผมอยู่กับพ่อแม่พี่และยายครับผมชอบร้องเพลงเหมือนคุณพ่อคุณแม่ผมครับคุณพ่อคุณแม่เป็นคนสอนร้องเพลงครับและคนที่เป็นไอดอลของผมมากที่สุดคือพี่หญิงลีครับผมชอบพี่หญิงลีมาตั้งแต่3ขวบแล้วครับที่ผมชอบพี่หญิงลีเพราะว่าพี่หญิงลีสวยร้องเพลงเพราะแล้วก็เต้นเก่งครับผมอยากร้องเพลงแล้วก็เต้นเก่งเหมือนพี่หญิงลีครับวันนี้ผมเอาเพลงพี่หญิงลีมาร้องด้วยครับและผมมั่นใจว่าจะได้3ผ่านกลับบ้านครับทุกๆคนเป็นกำลังใจให้เกรซหน่อยนะครับสู้ครับทำไมชอบร้องเพลงอะคะเพราะว่าเวลาร้องเพลงแล้วมันมีความสุขครับครับแล้ววันนี้หนูจะร้องเพลงอะไรลูกรางูเข้าฝันครับอ่ะเพลงนี้มีเต้นด้วยใช่ไหมใช่ครับอ่ะพร้อมนะครับพร้อมครับเชิญครับเอาแล้วเก่งจังเลยทั้งเต้นทั้งร้องไม่มีเพี้ยนเลยกับจังหวะอะไรก็ทำได้ดีมากชัดเจนมากเก่งมากลูกพัฒนาต่อไปนะลูกนะครับครับพอขอบคุณครับการร้องการสับจังหวะลีลาท่าเต้นมาครบเครื่องเลยเก
เก่งจริงๆครับชื่นชมนะครับขอบคุณครับเกรดร้องเพลงผู้ชายได้บ้างไหมลูกได้ครับเพลงผู้ชายกับเพลงผู้หญิงเนี่ยร้องเพลงของใครได้มากกว่ากันผู้หญิงครับครับผมสบายใจแล้วครับครับผ่านครับขอบคุณครับผ่านลูกขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณครับแต่งตัวดีนะน้องวิธีนะเขาร้องเหมือนผู้ใหญ่เลยเขาพอดีนะงงงงนะคือพอดีอ่ะมีความสุขไหมมีความสุขครับสนุกไหมสนุกครับเป็นไงคนดูเขาแบบปรบมือเชียร์เกรทใหญ่เลยนะดีใจไหมลูกดีใจครับอ้าวอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆที่บ้านที่เชียร์เราอยู่ไหมอ่ะพูดเลยลูกอ่ะเพื่อนๆฝากเป็นกำลังใจให้เกรทหน่อยนะครับสู้สู้ไหมสู้ครับโอ้ยนี่เพิ่งจะแค่6ขวบแต่ความสามารถดีกรีมืออาชีพโดยแท้เสียงก็ดีลีลาก็เด่นอนาคตคือซุปเปอร์สตาร์ของเมืองไทยแน่นอนค่ะน้องเกรท